ือนจะมีแฟนมิตติ้งใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เพิ่งน่าจะโปรโมทวันนี้เลยป่ะคะเบลยังไม่ค่อยรู้ดีเทลเท่าไหร่นะรู้ว่าเป็นสิ้นเดือนหลายคนก็บอกได้รอวิ่งงานคู่มาสักทีโอ้ค่ะค่ะก็จะยิ่งใหญ่เลยค่ะก็เป็นแฟนมิตติ้งเขาเปิดมาเป็นงานแฟนมิตติ้งเลยตื่นเต้นเลยเบลเพราะว่าแบบรอบนี้ก็ถือเป็นแฟนมิตติ้งใหญ่ตื่นเต้นที่ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้อะไรเลยค่ะที่เรารู้สดสดเลยแล้วรู้ดีเทลอะไรเด็ดของงานไม่ว่าแฟนมิตติ้งเขาจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างรูปแบบจะเป็นยังไงคือแปลว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนั่นแหละว่าเราจะทำประมาณไหนร้องเต้นเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะประมาณนี้อะไรนะพี่ป๊อปยากไหมคะไม่ยากหรอกมั้งแต่ว่าแค่แบบไม่ตรงกันเลยนะก็ทำไงอ่ะหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงว่าคือไม่ตรงกันนี่ทำยังไงก็นี่ไงมีแฟนมีตติ้งแล้วค่ะก็คืองานนี้ได้เห็นโมเบลขึ้นคู่กันแน่ๆใช่ทำไมอ่ะอ่ะเรื่องแต่ว่าเหมือนเปิดราคามาแล้วคนก็ตกใจนิดนึงราคาบาทเห็นราคาบาทเห็นแบบแบบค่ะจะไหวไหมนะอันนี้ก็คือไม่ทราบเลยจริงๆอ่ะเพราะว่าเบลยังไม่รู้ว่าคือในแต่ละราคาจะแบบได้รับอะไรบ้างมีเบเนฟิตอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่อย่างราคาสูงสุดจะมีเบเนฟิตอะไรบ้างเบลไม่ทราบเลยค่ะแต่คิดว่าทางค่ายก็คงคิดมาแล้วแหละว่าอาจจะต้องเหมาะสมมากที่สุดใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเวลาแฟนวินมันจะใช้เวลาระยะเวลายาวนานมากในเวลาก็ค่อนข้างนานเราเตรียมใจยังไงไม่ถึงยังไม่ทันอะไรเลยค่ะวันนี้เพิ่งโปรโมทแต่ว่าก็พร้อมค่ะอย่างน้อยต้องไปซ้อมเพลงมาละหนึ่งใช่ก็ต้องมีซ้อมอยากเสริมอะไรเข้าไปในแฟนมิตติ้งไหมส่วนตัวเราถ้าเรามีไอเดียสักอย่างไม่มีค่ะไม่มีไอเดียค่ะชวนแฟนมาวิ่งลู่วิ่งเล่นไปก่อนว่าเขาจะเป็นอันตรายนะคะต้องแบบเกรงคอมาโก้ดีมากเลยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ได้ค่ะก็ยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะสำหรับแฟนมิตรพรหมลิขิตค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะช่วงนี้งานก็รัวๆอีเวนต์ค่อนข้างรัวเลยค่ะเท่าที่แบบทุกคนเห็นเพราะว่ามีทั้งละครแล้วก็หนังก็เพิ่งเข้าของพรานค่ะก็ Congrats My Ex นะคะสามารถดูได้นะคะบรรยากาศกับโต๊ะกลับมาแล้วกับการทำงานอีเวนต์ของเบลใช่ค่ะคือช่วงนี้ไม่ได้รับงานแสดงอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบพอมีเวลามากขึ้นได้แบบมาเจอพี่ๆทุกคนมากขึ้นหลังจากที่น่าจะไม่ได้เจอกันเกือบ2ปีอ่ะที่เบลไม่ค่อยได้ออกมาเลยเพราะว่าก็คือเนี่ยแหละซุ่มทำงานอยู่ค่ะอันนี้ทำงานเสร็จแล้วก็เลยแบบทำงานแสดงแป๊บนึงเรื่องนิ้วค่ะตอนที่เกิดอุบัติเหตุอ๋อค่ะอันนี้เป็นการแบบเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนั่นแหละว่าเนี่ยแบบฉากที่ทุกคนได้เห็นนะมันมีเบื้องหลังเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบางฉากก็ขำบางฉากก็เจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนเราถ่ายเรื่องนี้นานมากเราเลยมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์มากๆก็แบบเอามาแชร์ให้แบบทุกคนได้เห็นกันก็แต่เหตุการณ์นั้นคือเราก็เสียขวัญน้องที่เล่นด้วยก็เสียขวัญด้วยคือจ้าจ๋าเสียขวัญแบบมากๆจนร้องไห้แบบดีมากมันเข้ากับฉากพอดีอย่างเงี้ยเราก็เลยเล่นต่อเพราะว่าคือถ้ามันหยุดไปแล้วกลับมาถ่ายอ่ะมันจะเขาเรียกว่าแบบมันไม่คอนทินิวแบบก็เลยมันก็โดนไปแล้วจะหาหมอตอนไหนมันก็ค่าเท่ากันก็ก็เล่นๆไปใช่สุดความอดทนแต่รักษานานไหมคะเบลไม่ค่อยนานเท่าไหร่เบลเป็นคนแบบหายเร็วอะแต่ว่าถามว่าเจ็บไหมก็คือเจ็บมากแล้วก็แบบกลัวเล็บหลุดมากๆเพราะแบบมันน่าจะอีกนิดเดียวนะคะซึ่งตอนนั้นเราปลอบขวัญพี่อึ่งยังไงบ้างคะฉันที่เจ็บนิ้วต้องโอบไหล่น้องแล้วบอกว่าน้องค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องต้องกลัวมากว่าแบบกลัวทำอะไรใช่เพราะว่าคือเขาเกรงหลายอย่างเขาเกรงตั้งแต่ต้องเล่นดราม่าแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกของน้องแล้วก็แบบเป็นเราอีกที่แบบโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พูดกันขำๆว่าแบบบูชาเลือดให้กับเรือนหัวตาลไปเพราะว่าแต่ละคนที่มาก็ชอบมีเรื่องเจ็บตัวกันอะไรอย่างเงี้ยที่ไผ่ก็เจ็บตัวอะไรอ่ะสะพานหักอะไรอย่างเงี้ยโอ้ค่ะตอนนั้นน้องเขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นไหมคะรู้สึกดีขึ้นที่ทำเบลเจ็บแล้วได้เจอปอกแล้วแล้วมันยังไงเขาปลอดภัยเขาเขากังวลมากเขากังวลจนเบลแบบถึงจะหายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขอดูตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักใช่แล้วธุรกิจนะคะธุรกิจครับก็โจ
Toast Banoffee นะคะก็ตอนนี้ที่วงเวียนใหญ่เปลี่ยนโฉมค่ะมีการเอ็กซ์กับศิลปินไทยชื่อน้องแม็กชานะคะสามารถไปแวะเวียนถ่ายรูปได้แล้วก็มีเมนูพิเศษประจำช่วงนี้ด้วยก็จะเป็นพวกเมนูที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินค่ะที่เป็นสีเดียวกับธีมร้านแล้วก็เป็นสีเดียวกับธีมของศิลปินด้วยค่ะอยู่ที่ใกล้ๆ BTS วงเวียนใหญ่ค่ะส่วนตัวเราได้เข้าไปบ่อยไหมคะพี่เดียวค่ะก็บ่อยเท่าที่จะบ่อยได้อยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ที่ทำร้านเนี่ยแหละก็เดี๋ยวจะแวะเวียนเข้าไปอาจจะแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนไม่บอกใครก่อนแล้วก็แบบไปแล้วเจอเบลอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะ